สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของโดโดโคซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยครับเราก็จะอยู่กับการตามหา Hidden Dialogue นะสำหรับวันนี้เนี่ยมันจะมี Hidden อยู่3ที่ด้วยกันแต่ว่าที่แรกผมอาจจะสรุปคร่าวๆให้นะครับอาจจะไม่ได้ไปตรงส่วนของที่แรกเนี่ยจะเป็นอันเดียวกับที่ผมอัดอยู่ในคลิปหลักเลยนะก็จะเป็นน้องซึ่งเขามาส่งอาหารอยู่ตรงนี้ทีนี้ประเด็นคือน้องแกดันใบ้ว่าเขามีอีกที่นึงมีเพื่อนเขาเนี่ยต้องไปส่งอาหารนะครับจะเป็นตำแหน่งตรงนี้ก็จะไปเจอกับนักธุรกิจคนหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติไปต่อนะครับเดี๋ยวผมจะสปอยแล้วนะตรงส่วนของตรงนี้เนี่ยครับเราจะไปเจอกับนักธุรกิจชื่อจาราซึ่งสรุปแล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวพันกับลิซ่าโดยเป็นคนขายของชำซึ่งได้รับตัวไอเกมอันเก่าของลิซ่าเนี่ยก่อนจะมาปรับเป็นเกมของกิจนี้เอาไปทำการค้าขายนะก็คือเขาให้แหละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนักธุรกิจคนนี้เอาตรงส่วนนี้ไปขายแล้วก็ทำทุนจนสร้างตัวได้แต่ปรากฏว่าแกเนี่ยถ้าเราลองคุยกับไดล็อกที่2นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะเข้าเควสแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีทางแยกด้วยนะโดยที่ณจุดตรงนี้เขาจะบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเป็นคนปล่อยปลาลงไปในส่วนของมอนสเตอร์เองโดยที่ได้รับความเชื่อจากนักธุรกิจของฟอนเทนซึ่งมีการปล่อยปลาเสริมโชคลาภนะครับแต่ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เกิดปัญหาปลาลุกลานขึ้นซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยในวันที่1เนี่ยเราจะจับเขาส่งกองอัศวินไหมถ้าส่งกองอัศวินเนี่ยครับสุดท้ายแล้วมันจะไปจบที่ตัวเขาอ่ะหายตัวออกจากตรงนี้แต่ส่วนของผมเนี่ยครับผมเลือกเป็นทางข้างของการที่ไม่จับเขาส่งในทันทีแต่ว่าหลอกล่อเขาเนี่ยให้ไปอยู่ที่พวกกูทันเตอร์พวกอะไรซึ่งณตรงวันที่1นี้ตัวเขาเองก็จะหายไปเช่นกันแต่ไม่มั่นใจว่าจะยังมีต่อไปนะเพราะตอนนี้ครับพอเป็นเดย์1มันหาไม่เจออาจจะมีต่อในเดย์อื่นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาสรุปให้อีกทีนึงแต่แน่ๆนะครับก็คือเขาเป็นคนปล่อยปลาในข้างนี้เนี่ยสำหรับกองอัศวินฟาวเนียสเขาก็จะมีการส่งตรงส่วนของ NPC ออกมา2คนก็จะเป็นโฟเนียอิมาโทนะครับโดยที่2คนนี้หลักๆ ก็คือเขาจะเป็นคู่หูรูมเมทกันคนนึงเนี่ยมีความสามารถหลักๆ ก็คือการดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆซึ่งมีน้องคีนะครับเป็นคนที่ไอดอลเป็นไอดอลของเขาในการทำระเบิดชอบชื่นชอบระเบิดเป็นอย่างยิ่งยวดมากโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยครับในเควสนี้ก็จะบอกว่าเอ้ยเขาอยากทำระเบิดให้เจ้าจัมตี้ดัมปี้แต่ด้วยความที่ว่าไอ้เจ้าจัมปี้ดัมตี้เนี่ยมันแรงไปในภารกิจครั้งนี้เนี่ยตัวเขาเองก็เลยถูกส่งมาเอาระเบิดของเขามาระเบิดปลาแทนน้องคีนะส่วนอีกคนนึงที่เป็นรูเมทกันก็คือโฟเนียเนี่ยจะได้รับหน้าที่ในการเอาอุปกรณ์ของอัลเบโดซึ่งคล้ายๆว่าดัดแปลงมาจากอุปกรณ์ที่เจ้าตัวเนี่ยทำให้มิกะนะครับเอามาใช้ในการตามหาพวกปลาลักษณะก็คือมันจะคล้ายๆกับพวกคลื่นโซน่านะเอาไว้ใส่ใต้น้ำทีนี้ประเด็นพอยต์เนี่ยครับทั้ง2คนก็คือเป็นลูกน้องของอัลเบโดมาทำงานใช่ไหมมันจะมีจุดหนึ่งก็คือเราจะสามารถที่จะปาระเบิดลงน้ำได้ซึ่งระเบิดเนี่ยครับมันก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะครับมีแดร์ล็อกให้คุยนิดหน่อยเวลาเราปาลงเสร็จปุ๊บถ้าเราเลือกปาลงเนี่ยก็จะเป็นการปาระเบิดลงไปในน้ำแต่ถ้าไม่ปาก็แค่ถอยนะครับถอยออกเนาะซึ่งจุดจบเนี่ยครับในกรณีหากอย่างของผมนะของผมเลือกเป็นการปาพวกนี้เนี่ยลงไปในน้ำสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพอปาแบบไม่ทันตั้งตัวไออุปกรณ์ขึ้นโซน่าของอัลเบโดเนี่ยจะทำให้คนชื่อฟอนเนียมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเขาเองเนี่ยแสบหูมากๆนะครับก็จะเป็นฮิดเด้นในหลอกของวันนี้ซึ่งณจุดตรงนี้เดี๋ยวผมทำการทิ้งไว้ให้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไปเร็วๆเนาะยังไงเพื่อนๆสามารถที่จะทำการกดกอให้มันช้าลงได้ในข้างขวาล่างนะฮะทีนี้ด้วยความที่ผมเลือกตรงส่วนของไดล็อกเนี่ยซึ่งเป็นชุด2เนาะเลือกด้วยการที่หลอกล่อเขาเนี่ยก็เลยไม่มั่นใจว่ามันจะมีต่อไหมนะเดี๋ยวยังไงนะครับถ้าสมมุติว่ามีต่อในวันอื่นหรือว่ามีฮิดเด้นเพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะเอามาเพื่อนๆแล้วก็ทำการส่งลงเป็นคลิปสรุปให้ทีนึงนะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friendเจอกันนะครับณตรงจุดนี้เนี่ยเราจะมีอยู่2ที่1ก็คือของจารานะครับเป็นนักธุรกิจสายมูเตลูซึ่งณตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2อันเดี๋ยวเริ่มจากอันแรกก่อนอันแรกนี้เนี่ยถ้าสมมุติเราคุยไปเราจะยังคุยกับเขาได้อยู่นะก่อนอื่นเราถามว่าเธอคือ
โอ้มีเพื่อนใหม่มาแล้วเชิญนั่งเชิญนั่งมาดื่มชากินข้าวคุยกันก่อนเถอะฉันชื่อจารามาจากซูเมรุเป็นนักธุรกิจช่วงนี้เพิ่งปิดดีลใหญ่ไปตอนนี้เลยกำลังเพลิดเพลินกับความงามตามธรรมชาติของมอนสเตอร์อยู่ไปมอนพูดนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้เจอคนมาตั้งแคมป์ที่นี่โดยทั่วไปแล้วนักธุรกิจไม่ได้เฝ้าร้านค้ากับสินค้าของตัวเองหรอกเหรอถ้าเธอไม่บอกพวกเราก็เดาตัวตนของเธอไม่ออกเลยอันนี้เขาจะตอบแนวว่าเออจริงๆแล้วเขาแบบต้องบาลานซ์บ้างนะมีงานอดิเรกนะครับสามารถอ่านเองได้เนาะเดี๋ยวผมจะพูดถึงแบบใจความสำคัญแหละเนี่ยเขาจะมาพูดถึงตรงส่วนของนักเรียนแล้วก็เทียบว่าไอ้ถังทองใบแรกของฉันคือเป็นตัวแทนขายเกมเฮดกิ้งทิ้งระเบิดที่นักเรียนคนหนึ่งคิดค้นขึ้นมานักเรียนอัจฉริยะคนนั้นเคยพูดว่างานหนักทำเท่าไหร่ก็ไม่วันเสร็จต้องมีเวลาพักแอบทำตัวขี้เกียจบ้างเนี่ยครับเธอนำความมั่งคั่งที่ไม่เคยคิดฝันมาก่อนให้ฉันเพราะงั้นฉันจึงถือคำพูดของเธอเป็นคติในการใช้ชีวิตของฉันแล้วก็อย่างที่คิดเลยทุกวันนี้ฉันมีความสุขมากเลยล่ะเราถามนะนักเรียนที่เธอพูดถึงคงไม่ใช่เนี่ยคุณจาราช่วยเล่าเรื่องราวที่มาการเป็นตัวแทนจำหน่ายเฮดกิ้งทิ้งระเบิดให้ฟังหน่อยได้ไหมอันนี้ไม่ว่าตอบอันไหนก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วเขาจะพูดเหมือนกันนะพวกเธอเองก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเกมนี้เหมือนกันหรอกหรอทั้งที่มันเป็นเกมเมื่อนานมาแล้วหลายปีหรือหลายสิบกว่าปีแล้วนะเวลาผ่านไปเร็วจังเลยจะว่าไปแล้วก็บังเอิญเหมือนกันตอนนั้นนักเรียนคนนั้นกำลังคิดจะกลับบ้านเกิดเพราะงั้นจึงขายของที่ไม่สะดวกเอาไปซึ่งรวมถึงตัวหมากรุกเกมกระดานหมากของเฮดกิ้งทิ้งระเบิดตอนนั้นฉันเป็นแค่คนขายของชำที่เก็บขยะโชคดีที่เจอผู้หญิงคนนั้นพอถามถึงตัวหมากรุกเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเกมที่เธอคิดค้นดูเหมือนจะยังมีประโยชน์เลยได้ให้คำแนะนำกับฉันสั้นๆเธอบอกว่าถ้าใจฉันสู้ก็สามารถจัดการการดำเนินการเกมนี้ต่อไปฉันก็เลยลองผลิตซ้ำออกมา 2-3 ชุดแล้วมันก็ขายดีไม่เลวเลยจริงๆรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นในพริบตาถึงแม้ว่าเฮดกิ้งทิ้งระเบิดจะไม่ได้เป็นที่นิยมนานเท่าไหร่ก็ถูกเกมอื่นเข้ามาแทนที่กระเถอะแต่ฉันก็ได้เงินทุนมากพอมาเริ่มต้นธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ต้องพึ่งพาการขายของชำเพื่อเอาชีวิตรอดต่อไปพูดง่ายๆนะครับก็คือได้เงินทุนแหละจากตรงส่วนของตัวไอเฮดกิ้งทิ้งระเบิดซึ่งน่าจะเป็นของลิซ่านะณตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยก็คงเป็นช่วงที่แกกลับมาจากซูเมรุแล้วแบบเอ้ยขอออกจากคณะอะไรประมาณนั้นเราบอกว่าจู่ๆก็ปล่อยผลงานไปแบบนี้เนี่ยนะพอมาคิดๆดูแล้วมันก็สมกับเป็นเธอคนนั้นเหมือนกันนะไม่แน่ตอนนั้นเธออาจจะสร้างเกมไปแล้วหลายเกมก็ได้หรือจริงๆแล้วเฮดกิ้งทิ้งระเบิดไม่สำคัญขนาดนั้นนะแต่การใช้วิธีการของนักธุรกิจการจัดการสิทธินี้สิทธินั่นของเกมพวกนี้จะต้องลำบากมากแง่เธอคงคิดว่าการประหยัดเวลาสำคัญกว่าการหามอล่าสินะจลาบอกว่าแป้นแล้วพวกเธอก็คิดว่ามันมหัศจรรย์มากใช่ไหมล่ะต่อมาฉันได้ยินว่าบ้านเกิดของนักเรียนที่อัจฉริยะคนนั้นคือมอนสเตอร์ตั้งแต่นั้นมาฉันก็รักมอนสเตอร์แบบไม่มีอะไรมากั้นเลยล่ะเนี่ยครับเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บพอแกเจอลิซ่าใช่ไหมเอาตรงส่วนของไอ้ตัวหมากตะแกะไอ้เกมหมากนั่นน่ะให้แกมาเพื่อเอาไปขายอะไรพวกนี้ครับคือยกสิทธิ์ให้เนี่ยสุดท้ายก็เลยชอบมาตรงนี้นะเนี่ยก็มาจบที่สุดท้ายแล้วแกมาพักผ่อนที่นี่นะครับนี่นะไดล็อกส่วนต้นก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกดเป็นอันข้างล่างบ้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวบันเทิงแน่นอนนะครับธุรกิจคือโอ้เป็นคนท้องถิ่นหรอมานั่งดื่มซุปด้วยกันหรือกินอะไรสักหน่อยไหมเป็นคนที่กระตือรือร้นจังเธอเป็นพวกชื่นชอบการตั้งแคมป์หรอไปมอนถามนะครับเนี่ยเขาก็จะมีการแนะนำตัวบ้างนะคือเหมือนเขาได้มีการซื้อสินค้าจากคุณบรันเช่บ้างนะครับพวกนี้
ก็จะเป็นพวกสินค้าเกี่ยวกับซูเมรุจะว่าไปแล้วชาวมอนสเตดเนี่ยดูเรียบง่ายจังเลยนะใช้เวลาเดียวก็ปิดดีลกับฉันแล้วไม่มีการต่อรองอะไรมากเลยไม่ใช่ว่าชาวซูเมรุจะอารมณ์ร้ายหรอกนะแต่ว่าพวกเขาค่อนข้างมีเหตุผลและเน้นรายละเอียดมากๆเวลาต่อรองราคาคำสั่งซื้อจำนวนมากก็จะใช้ระยะเวลาในการเจรจาค่อนข้างนานเราตอบเป็นข้อล่างที่มอนสเตดก็มีคนหัวธุรกิจเหมือนกันสินะไปมอนพูดว่าใช่แล้วแต่ละที่ก็มีคนประเภทต่างกันไปมันยากที่จะสรุปด้วยประโยค2ประโยคใช่ไหมล่ะไม่แน่ที่ก่อนหน้านี้เธอทำธุรกิจไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่อาจจะแค่โชคร้ายนิดหน่อยพอมามอนสเตดครั้งนี้ก็โชคดีมากพอดีไงล่ะจะลาพูดว่าโชคดีมากเหรอจริงด้วยตอนที่ฉันเพิ่งมามอนสเตดก็เลยปล่อยปลาไป 2-3 ตัวเพื่อให้ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะเรื่องนี้ทำให้ฉันโชคดีสินะเพราะงั้นฉันเลยได้เจอกับคู่ค้าในอุดมคติสรุปคนปล่อยปลาเป็นแกนะครับก็อย่างที่บอกอะเนี่ยๆคือเหมือนมันเป็นความเชื่อที่มีในฝั่งฟอนเทจริงๆมีในควีสก่อนหน้านี้ด้วยนะที่เป็นควีสกิจอะครับก็แอลินสปีชีเกิดเพราะแบบนี้แหละบางทีการปล่อยปลาในสถานที่ที่แบบมันเป็นที่ที่ไม่ควรปล่อยอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บมันไปทำลายนิเวศก็มีผลมากๆเลยนะเนี่ยครับคือสรุปก็ตามนั้นเลยเรารู้ตัวคนปล่อยแล้วทีนี้เดี๋ยวดูกันต่อว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงต่อเราต้องเลือกนะตรงนี้คือในฐานะอัศวินผู้มีเกียรติจะนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เด็ดขาดกับไม่อยากทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาเรากดเป็นอันล่างแล้วกันเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเข้ามาเนี่ยครับคือพออย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บทั้งสองคนเนี่ยก็จะตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาคุณจาราเนี่ยไปใกล้ๆฝั่งของเมืองมอนให้มันที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนนะหรือไม่ก็ไปแจ้งเราถามว่าเธอเคยกินมอนสเตดกิลฟิตไหมนี่ๆๆไปเลยชวนไปกินข้าวเลยนะเราก็ยั่วๆเขาไปบอกว่าเฮ้ยไปกูเทนเตอร์เปล่าแต่จริงๆมันมีบริการส่งนะครับอาจจะยากหน่อยก็สรุปว่าเราล่อไปได้ตามนั้นทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องพยายามตามหาตัวอัศวินถ้าก็จะไม่ผิดรู้สึกเหมือนน่าจะมีกล่องอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนี่กำลังคุยกันเลยเอานี่กล่องก็ได้กล่องไม้ที่น่าสงสัยเนี่ยครับก็จะเป็นอุปกรณ์ของทีมสืบสวนนะมาเราสามารถที่จะจัดการกับมันได้นิดนึงอะนะก็เป็นซัสเซเทียหลายลูกเนี่ยพอคุยกันเสร็จปุ๊บตรงนี้นี่ไปมอนกับตัวลูมีนก็จะพยายามโยนมันลงไปในน้ำอ่ะนะตุ้มโยนไปแล้วนะครับเป็นระเบิดก็เสียงคำรามดังก้องจากใต้น้ำขึ้นน้ำ2จุดระเบิดขึ้นบนผิวทะเลสาบปลาแองเกอร์หลายตัวหมุนคว้างกระจัดกระจายขึ้นไปบนฟ้าคุณกับไปมอนส่งยิ้มให้กันพร้อมตบมืออย่างมีความสุขจากนั้นก็เก็บปลาที่ระเบิดครั้งแรกขึ้นมาแล้วเตรียมเพ่นออกจากที่เกิดเหตุเนี่ยหลังจากนั้นก็
มีเสียงอาร์คของใครสักคนหนึ่งหูโฟเนียนะฮะก็พอระเบิดไปแล้วเนี่ยมีคนได้ยินเสียงดังเกินไปแล้วก็แสบหูนะสรุปก็คือยังใช้วิธีระเบิดปลาแหละดูจากอาการแล้วแต่ว่าเขาต้องหารังก่อนแล้วสองคนนี้ก็เถียงกันเหมือนน่าจะเป็นคนที่สนิทกันอยู่พอสมควรนะแล้วเขาก็ตีกันบอกว่าเฮ้ยค่าเช่าเดือนหน้าเนี่ยไม่ลดให้แล้วนะแล้วก็ค่านู่นค่านี่นั่นน่ะฉันจะคิดบัญชีให้ยับเลยประมาณนั้นเนี่ยๆก็จะพูดว่าเอ้ยไม่ใช่ฉันนะไม่ได้ทำระเบิดชนวนซะหน่อยครั้งก่อนพวกเราช่วยกันวางแผนต่อสู้กับฮิริชูฉันยังต้องรีบวิ่งไปที่จุดซุ่มโจมตีอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อจุดชนวนเลยนะเนี่ยก็ใช่แหละก็มันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาสองคนน่ะเราสามารถปาได้นะครับตรงนี้นี่เดี๋ยวผมจะไปเร็วสักหน่อยเนาะอาจจะสรุปเท่านั้นแหละคือแกเถียงกันอะไปมอนบอกว่าจะเอาอีกสักรอบหนึ่งนะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับของเควสตัวนี้แต่ว่าเรายังจะคุยได้ต่อก็เดี๋ยวคุยกับโฟเนียก่อนสวัสดีเราบอกแล้วกันนะฉันยังไม่ถามอะไรเลยใช่แล้วพวกเราก็แค่ทักทายเธอเท่านั้นเองแล้วเธอก็พูดอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเนี่ยครับคือเหมือนแกโดนใช้มาสืบแหละแล้วก็จะมีไดล็อกทั่วไปนะคือแกก็อธิบายให้ฟังว่าเขาเนี่ยต้องค่อยๆหาชิ้นส่วนพวกข้อมูลพวกไรเนี่ยเพื่อเอามาสืบสวนนะครับประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้มีเสิร์ฟนิดนึงนะน่าจะเกี่ยวกับเราอัศวินผู้มีเกียรติมีอำนาจการบังคับบัญชาแนวหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับหัวหน้าไม่แน่ว่าอนาคตฉันเองก็อาจจะเข้าร่วมกับหน่วยรบของเธอชั่วคราวแน่นอนว่าทุกสถานการณ์มีความแตกต่างกันและทุกงานก็มีลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันตอนนี้ยังไม่ถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญขนาดนั้นเพราะงั้นฉันควรทำงานของฉันก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่กำจัดปลาลูกลานนะเพราะงั้นรบกวนพวกเธอทั้งสองโปรดรักษาระยะห่างจากฉันหน่อยนะทั้งฉันและอุปกรณ์ของฉันต้องการสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เงียบสงบก็บอกให้เราถอยไปนั่นแหละคือจริงๆอ่ะเหมือนแกแบบจะอธิบายแหละแต่วิธีการอธิบายของแกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรเธอคือถ้าสมมติถามเกี่ยวกับรายละเอียดเจ้าตัวก็จะบอกเพียบเลยนะบอกทั้งปีที่อยู่สังกัดภารกิจที่ทำนะครับเยอะอยู่คือแกแบบอารมณ์เหมือนเป็นคนเคร่งอ่ะเคร่งแบบเคร่งเลยแหละแล้วดูเหมือนแกจะแบบคือตรงแบบตรงเลยอ่ะพอบอกให้คุยเรื่องส่วนตัวก็จะบอกเกี่ยวกับอายุนะ26ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้แต่งงานมีชื่อของรูเมทด้วยชื่ออีมาทอลเลยอะไรเนี่ยครับแฉยับตอนนี้เขามาตามคำสั่งของอัลเบโดเป็นหัวหน้าเขานะบางครั้งฉันก็ไปพักผ่อนอยู่ในแคมป์ลับใกล้กับภูเขาดราก้อนสปายตามคำสั่งของหัวหน้าอัลเบโดฉันชอบที่นั่นมากก็เป็นลูกน้องเจ้าตัวนะฮะ
คือเป็นคนคุยยากแหละไปมอนตั้งฉายาไปแล้วว่าบ้างานบ้างเงียบเอ๊ะแล้วเราได้ยินได้ยังไงอ่ะอ่านใจได้เหรอลัตเวนทางเสียงคืออะไรนี่ต้องถามได้นะฮะคือตอนเนี้ยแกใส่ตรงส่วนของตัวที่รับสัญญาณอยู่เป็นตัวรับสัญญาณเกี่ยวกับไอ้เครื่องอะครับเครื่องที่เขาใส่ลงไปใต้น้ำซึ่งจะทำงานคล้ายกับโซน่านั่นแหละทีเนี้ยพอใช้ตรงส่วนของไอเนี่ยมันทำให้ได้รับข้อมูลพวกเสียงพวกอะไรเนี่ยดีกว่าปกติก็เลยมีปัญหาว่าเฮ้ยตอนที่ปาระเบิดเข้าไปเนี่ยมันได้ยินเสียงดังใช่ไหมหูจะแตกคิดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ของตัวอัลเบโดนะครับถ้าเดานะตรงนี้ผมจะค้ำค่ามากนะครับเนี่ยมีข้อสรุปด้วยว่าจำเป็นต้องเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของกองอัศวินให้ดีขึ้นด้วยงบประมาณที่ต่ำที่สุดเหมือนจะมีการประชุมระหว่างจริงกับอัลเบโดแล้วเราถามได้นะงบประมาณที่ต่ำที่สุดก็คือแกเนี่ยนอกจากจะมาเคลียร์กับไอ้เจ้าปลาแองเกอร์ซึ่งมีการเข้ามาใช่ไหมครับของตัวซีเดอร์เลกเนี่ยแกก็เลยถือโอกาสทดสอบอุปกรณ์ด้วยทันทีก็คล้ายกับอุปกรณ์สำหรับการทำแผนที่ที่กัปตันอัลเบโดทำให้มิกานะและหลังจากเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณกลุ่มแรกอย่างฉันคุ้นเคยกับการใช้งานของอุปกรณ์แล้วก็ต้องรับหน้าที่เป็นผู้สอนและฝึกฝนด้วยนะพูดได้ง่ายเอาอุปกรณ์มาทดลองนะครับเป็นความร่วมมือของอัลเบโดที่ทำให้ประมาณนั้นอ่ะทีนี้เรายังเหลืออยู่นะเรากดไม่รบกวนแล้วได้แล้วก็ยังมีอีกนะครับเราสามารถคุยกับคนนี้ได้ชื่ออิมาโทเนี่ยได้ตามดอกไม้เพลิงอะไรหรอดอกไม้เพลิงพวกนี้หมายถึงอัศวินดอกไม้เพลิงที่ฉันเข้าใจน่ะหรอถูกต้องนี่คือความเชื่อส่วนตัวของฉันถ้าถามว่าในหมู่ผู้ที่เก่งกาจของกองอัศวินใครแข็งเก่งที่สุดก็ต้องเป็นอัศวินดอกไม้เพลิงที่ทั้งน่าเคารพและน่ารักของพวกเราอยู่แล้วพูดถึงคีอยู่นะครับเนี่ยแต่น้องแกก็เล่นระเบิดสยับจริงๆอ่ะเราถามเลยนะคีเก่งขนาดนั้นเลยหรอจะจริงสิระเบิดที่ทรงพลังที่สุดที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้ที่เธอพูดถึงเนี่ยหมายถึงอะไรเหรออุ๊ฟพวกคุณถามทุกคนแล้วฉันเองก็ถือว่าเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่เก่งใช้ได้คนหนึ่งถึงฉันจะไม่รอบรู้เท่ากับอาจารย์ซูโคสกับอาจารย์ทีเมอุสแถมยังห่างไกลจากหัวหน้าอัลเบโดแบบไม่เห็นแม้แต่เงาก็เถอะแต่ฉันก็มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและเคยออกแบบระเบิดสำหรับมาแล้วเหรออันนี้น่าจะแปลผิดนะครับก็คงเป็นการออกแบบระเบิดนั่นแหละเพื่อเอาไว้ใช้ในอุตสาหกรรมแต่ยังไงความเร็วในการระเบิดของพวกมันเทียบไม่ได้เลยกับพลังของจัมปี้ดัมตี้พวกเราสามารถทำให้เกิดระเบิดปะทุได้เท่านั้นไม่ใช่การระเบิดที่มีพลังทำลายล้างสูงก็คือพูดง่ายๆมันไม่สามารถเทียบเท่ากับระเบิดของคีได้นะเนี่ยครับ
คือทำยังไงก็ยังเทียบไม่ได้เลยนะกับของน้องคีอ่ะแล้วพอไปถามเขาก็บอกว่าจัมปี้ดัมตี้เป็นสูตรที่มาม่าสอนให้ถ้าเป็นสูตรลับแล้วก็ต้องเป็นความรักที่มาม่ามีให้คีแน่ๆแต่แบบนี้ก็เข้าใจได้อยู่ยังไงซะสูตรระเบิดที่ทรงพลังก็ถือเป็นความลับสำคัญสรุปเป็นความลับของคีกับฝั่งของแม่เขาอะนะตัวส่วนของน้องอิมาโทนี่ก็เลยน่าจะไม่ไซต์ต่อนะครับเนี่ยแล้วแกก็มีความฝันว่าเฮ้ยวันหนึ่งฉันจะทำระเบิดให้เหมาะสมกับที่แบบเทียบชั้นนะครับเท่ากับไอตัวจัมปี้ดัมตี้ได้แล้วก็ต้องเอาในต้นทุนที่เหมาะสมด้วยนะคือเอาแบบกรรมวิธีที่ประหยัดเวลาด้วยเราบอกว่าเธอจะเย็นๆก่อนนะนึกถึงใครไหมในนารูโตะตรงเนี้ยเนี่ยครับไปมอนเองก็บอกว่าจริงๆเนี่ยอันนี้น่าจะต้องถือโอกาสไปเตือนอัลเบโดด้วยนะนี้เราถามก่อนเจ้าหน้าที่อาวุธคืออะไรเนี่ยครับนอกเหนือจากข่าวกองพื้นฐานของทางการทหารเนี่ยยังต้องทำการตรวจสอบนับสถิติแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลการต่อสู้จริงของสวินเพื่อหาวิธีการปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องและวิธีเพิ่มกำลังลบด้วยดังนั้นตามความเคยชินของสวินแล้วการปรับปรุงอาวุธและอุปกรณ์จึงกลายเป็นงานของทีมสืบสวนเช่นกันพูดง่ายๆได้รับหน้าที่นี้เช่นกันนะครับในการทำพวกนี้เราถามนะหรือว่าเธอเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้หรอไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าให้พูดก็คือเขาสู้ไม่เก่งนะให้ฉันเลือกถือดาบออกไปสู้แล้วแค่หมูป่าตัวเดียวก็ล้มฉัน20คนได้แล้วเนี่ยครับคือแกไม่เก่งแต่ว่าเก่งในเรื่องของการทำอาวุธแต่ดวงแข็งเป็นคนดวงแข็งนะครับคือเหมือนแกชอบระเบิดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแกมาพยายามทำระเบิดที่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพเท่ากับจัมปี้ดัมตี้ของคีใช่ไหมซึ่งเกิดระเบิดไปแล้ว27ครั้งเนี่ยแต่ว่าเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้บอกอัลเบโดนะโอ้คือแกแบบแกบ้าระเบิดจริงๆอ่ะแล้วเราเนี่ยก็จะมีไดล็อกประมาณว่าไปเตือนอัลเบโดหน่อยไหมเราถามนะครับนี่เธอกำลังทำอะไรอยู่ถามได้นะเขาก็จะพูดถึงว่าเอ้ยตัวเขาเองเนี่ยกำลังไล่เคลียร์ตรงส่วนของพวกไอปลาแองเกอร์อยู่ตามสภาพอะนะคิดว่าตรงส่วนนี้เนี่ยครับน่าจะสักพักนึงเลย2คนนี้สรุปคือสนิทกันแล้วก็ในเคสอันนี้เนี่ยเขาก็จะเล่าสรุปว่ามันมีคนปล่อยปลาแล้วหน้าที่เนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นของเขา2คนอะนะตัวเขาเองก็ได้ถูกส่งมาจัดการปัญหานี้โดยที่พวกเราเนี่ยคนนึงเอาเครื่องตรวจจับของหัวหน้าอัลเบโดมาเป็นคนนี้ข้างหลังใช่ไหมที่เป็นเจ้าของห้องส่วนคนนี้ก็คือเอาตรงส่วนของของมาระเบิดเนี่ยพี่แกก็เอาระเบิดใต้น้ำมานะคือแทนที่คีจะมาระเบิดเองก็จะเจอเป็นน้องคนนี้แต่ผมเข้าใจได้นะเพราะว่าคีเนี่ยคีรอบที่แล้วอ่ะครับเขาทำระเบิดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเปลี่ยนภูมิประเทศไปเลยเท่าที่อยู่ในรอของมิกะนะเอ๊ะมีการพูดด้วยนะครับใช้ปืนใหญ่ที่ใช้ในสงครามทางทะเลเพื่อโจมตีนกพิราบเขาถามนะครับว่าอันนี้เราใช้ใช่ไหมเราบอกว่านี่มันสุดตกไปหน่อยจริงๆผมว่าผู้เล่นหลายคนก็ทำนะระเบิดของท่านอัศวินดอกไม้เพลิงเปรียบเสมือนกับปืนใหญ่ที่ใช้ในสงครามทางทะเลนี่แหละเนี่ยครับคือมันแรงมากเขาเปรียบเทียบให้ฟังประมาณนั้นไม่จะเป็นต้องใช้หรือว่าพูดง่ายๆแรงเกินไปจะซวยในแง่พลังทำลายเนี่ยระเบิดที่เขาใช้ก็จะประมาณ1ใน10ของจัมปี้ดัมตี้ประมาณนั้นคือกลัวแรงระเบิดเกินไปเกินแบบเกินเบอร์จนไปโดนคนบริสุทธิ์ด้วยนะก็เลยไม่ใช่น้องคีสุดท้ายแล้วก็เลยไปเป็นหน้าที่ของลิซ่าตามตรงส่วนของเควสหลักนะครับ
ที่จะทำการหลอกล่อน้องคีด้วยเกมปาระเบิดก็ยังระเบิดอยู่เนาะประมาณนี้นะครับของเขา2คน